ับสวัสดีชาว YouTube ครับผมกับช่องดำซิงซุปเปอร์ยาวครับครับคลิปนี้ก็จะพาไปดูครับรถขุดแคททวิล่าครับ320ตัวใหม่ล่าสุดครับเน็กเจนครับเน็กเจนลูกค้าเข้ามาซื้อจากเมโทรไปใหม่ๆครับสดๆร้อนๆเลยครับจะไปลงที่สุวรรณคูหาครับสอจอนกครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับติดตามไปดูกันครับว่าเป็นไงครับเอาไปลงที่ไหนบอกว่าเอาไปลงหน้างานเลยครับนี่ทำงานเลยโอเคครับติดตามไปดูกันครับตอนนี้กำลังเลี้ยวเข้าไปที่ทางกุดจับครับเส้นจากอุดรเข้ากุดจับครับทะลุไปถึงโน่นนะครับสุวรรณคูหาพอดีครับโอเคครับไปดูกันโอเคครับใช้เวลาในการเดินทางโอ้ประมาณ2ชั่วโมงครับกว่าจะมาถึงที่นี่ว่ารถต้องวิ่งได้ไม่ไวครับต้องเพราะว่าเขาเติมน้ำมันด้วยครับโอ้นี่ครับดูครับดูจังหวะจะเลี้ยวเข้าที่แคบนะครับนี่ครับข้างบนเป็นสายไฟครับรถเทเลอร์ลากโลเบียดหางปลาตัวนี้นะครับเป็นเจ้าวันโว้ครับไปได้ไหมโอ้ได้ถอยแล้วครับพี่น้องได้ถอยแล้วครับได้ถอยแล้วดูความสามารถครับเราต้องถอยอีกก่อนมันเกะกะเขาไปยังไงลูกพี่ถอยเลยบ่ถอยอีกครับถอยอีกครับโอ้น่าจะไปเข้าที่อื่นมั้งเนี่ยเลี้ยวไม่ไหวครับโอ้มันคือเจ้าวันโว้ครับมันมีม้าทั้งหมด450ตัวขับเคลื่อนด้วยเครื่อง V8 คุณเล่นครับสิมาฮอดใส่เวลา2ชั่วโมงยันรถไหลมันบ่เดินทางมาจากอุดรเนี่ยครับเติมคาดเติมมันอยู่ก่อนเอาสรุปแล้วว่าจะเอาทดลองเลี้ยวดูครับลองเลี้ยวกันเบิ่งซอยกันเบิ่งซอยกันว่าซั่นอันนี้ซอยกันครับบัดนี้มันเบิ่งทางโอ้น้ำหนัก22ตันครึ่งครับรุ่นนี้ครับ22ตันกว่าครับคอยไกลบ่ล่ะวันโววันโวโอ้ยังบ่ทันมีทะเบียนกันตัวนี้คันนี้เนาะยังบ่ทันมีทะเบียนกันตัวนี้
จะมากับเรานี่ฮะไปขี่น้ำกดเรามามาแต่อันแคทคือกันล่ะบ่เออเลี้ยวมาต้องเลี้ยวมาพี่แล้วมามาพี่ครับเพียเพียมาเราซาร่าพี่จะพ้นไหมครับเหลือเยอะอยู่ครับเหลือเยอะอยู่มาเลยมาเลยป่ะเนี่ยมาเล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 ยครับพันละหลายล้านครับโอ้สุดยอดเลยครับรถแถบทางฝั่งยุโรปครับวอลโว่เนี่ยไม่รู้ว่าประเทศอะไรครับเป็นอุปสรรคเลยครับงานนี่เอาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมาก่อนท้ายป่ะเนี่ยเลี้ยวหันมาพี่ก่อนเลี้ยวให้ล้อหันไปหุ่นก่อนครับเบียดกำแพงก่อนเบียดเข้าไปทางกำแพงก่อนเบียดเข้ามาเลยเบียดเข้ามาทางกำแพงเลยเบียดเข้ามาอีกหน่อยจะพ้นไหมครับดูครับดูผมว่าไม่น่าพ้นครับนี่ครับคลิปเด็ดเลยครับวันนี้ได้ดูรถเทเลอร์ครับโรเบตเอาลงแล้วขึ้นไหมวะไปให้มันตรงเอาลงแล้วขึ้นไหมวะลงลงร้านไก่กินเราดิหน่อยเดี๋ยวนิดเดียวผมสมมติว่ามันมีมองให้หัวเขาแง่เขาไปพุ่นได้บิดนี่เนาะบ้าลูกพี่มันจักมาวะนี่มันจักมาฮะมันจักมาท่านเนาะแม่งมากเออ440 440บอกโอ้ยขอเดาเกือบถึงตัวนี้แต่ว่า450โอ้เครื่อง V8 นี่เนาะเป็นเครื่อง V ด้วยนะได้ดีของ V8 ครับมันบ้านทางนี้เลยมันขับเคลื่อนด้วยเครื่อง V8 มีทั้งหมด440ม้าบนหัวนั่งเป็นครอบครัวก็ยังไหวโอ้วันโบครับสุดยอดมากเลยสรุปแล้วไม่ไหวครับแล้วผมไปดูท้ายดีกว่าครับเลยมาเลย
ขับฟีมือมากครับลองไปแล้วก็ต้องออกมาไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าเข้าไปได้แล้วออกไม่ได้นะงานเขาได้บ้านคุณคุณเขาครับแลนเขากำแพงแลนเขาไปวัดไปเลยโอ้ดีครับ140ม้าเครื่องยนต์นี้น่าจะเป็น V8 ครับเข้าวัดไปเลยครับโอ้ประตูโค้งสูงแต่ว่าเพิ่นจะไปบ่นเพิ่นไปก่อนก็ได้ตัวรถตู้เพิ่นไปก่อนครับรถตู้ไปก่อนครับครับให้เพิ่นมาก่อนรถตู้เพิ่นไปก่อนพี่รถตู้รับส่งนักเรียนครับลุ้นกันครับเอ๊ะนี่มีกล่องอะไรครับบูมอาร์มนี่น่าจะเป็นกล่องเซ็นเซอร์อะไรหรือเปล่าครับขั้นก้อนผู้ได้ครับก่อนนะขั้นก้อนครับลงแม่บออันคนขับแมคโครประจำไหมผมนี่แหละคนขับนี่เอาเจ้าก็ครับตัวตัวเนาะจะเป็นคนขับประจำไหมเปิ้นซื้อมาให้เจ้าขับได้ป่ะแมนเตเนี่ยแมนแต่ว่าอันคันมีเปิ้นขับลงได้แกขับลงผมโอ้ปลอดภัยไว้ก่อนลุงวะบ่มีแล้วเปิ้นบ่มากแล้วล่ะครับบ่มีเปิ้นขับลงได้อันนั้นคนกันคนขับเทเลอร์คนเดียวนั่นบ่แต่แล้วอันที่ทำอันได้บ่โอ้โหของเจ้านี่ก็เป็นสร้างอยู่อันแคทบ่บ่ผมมาเบิ่งรถครับมาเบิ่งรถครับมาเบิ่งรถเบิ่งรถก็ได้มาเบิ่งรถนี่แหละอยู่ร้านครับพอดีเจแล้วก็เลยไปซื้อก็เลย
พอดีเลยตามมาเลยผมก็อยู่บ้านนี้นี่อยู่เปิดของได้คือสตาร์ทได้เลยเอาสอนเราหน่อยเด้อมันกดปุ่มสตาร์ทได้ลุ้นนี่ใส่มันใส่ไฟังเสียงเครื่องเลยครับนิ่มๆเลยแกะครับแกะด้วยโอ้ยไม่แกะกล่องสรุปแล้วเขาเสียวลงนี่เรายางไปเลยป่ะครับเนี่ยคือบออันเอาลงแล้วกับยางไปขึ้นหันฮะเอารถไม่มันยางเร็วอยู่หรอกครับใส่เกียร์3ก็ได้มันมีจากเตาเจ้าเบิ่งนู่นมีจากเตาอ่ะฮะฮะขั้นแหลกหนองบัวเล่นป่ะนี่กูกี 1.2 คิวครับรุ่นนี้ครับน้ำหนัก22ตันกว่าครับนี่เป็นห้างหุ้นส่วนของนครสุวรรณการโยธาครับส่วนเจ้าของก็คือนี่ครับเจ๊คนสวยนี่แหละครับผมเจ้ามาจากไหนของเรื่องอันนี้ต้องเห็นเหรอดำซิ่งซูเปอร์ยาวครับผมดำซิ่งซูเปอร์ยาวใน YouTube ครับผมอย่าไปกด Subscribe ครับไป Subscribe ให้ด้วยครับผมขอบคุณครับครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสจอ้อยครับผมตามหลังมาเลยครับผมเห็นรถไม้อันขั้นแรกเนาะหนองบัวลำพูนี่ครับรุ่นนี้ฮะจะเป็นรุ่นไม่ๆนะครับจะบ่ท่านคอยมีนะครับแถวบ้านเฮานี่น่าจะเป็นขั้นแรกเลยครับมาถึงก็ได้เอาลงทางทางเลยครับไปไม่ได้ครับนี่ก็ครับมาดูฝั่งนี้มั่งครับเราดูแต่ฝั่งโน้นรุ่นนี้เป็น3เขียนว่า320เฉยๆนะครับไม่มี GC หรือว่าไม่มีอะไรแต่รุ่นที่อยู่ร้านที่ผมถ่ายทำที่เป็นรุ่น4สูบนะครับจะเขียนอยู่ข้างๆว่าจะมีตัวเลขอยู่ข้างๆอีกนะครับนี่ไม่มีครับดูโชเฟอร์โอ้คือสีหนุ่มมือแห้งเนาะขับรถไม่เนี่ยเนาะมันเร็วซะดิลูกพี่เนี่ยครับผมสงสัยแต่กล่องอันนี้ครับผมว่ามันน่าจะเป็นกล่องเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เวลาทำสโลปหรือว่าอะไรนะครับจะมีกล่องเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับจะมีโปรแกรมในการตั้งนะครับผมคิดว่านะครับแม่นป่ะครับเจ๊แม่นกล้องเส้นเสืออันบ่เนี่ยถ้าจะเป็นกล้องมันจะช่วงมันชั่งน้ำหนักเลยนะจ๊ะโอ้อันเนี่ยชั่งน้ำหนักมาน้ำหนั
ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับถ้าไม่เซ็นเซอร์อะไรก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์อะไรจับวัดน้ำหนักอะไรสักอย่างนึงนะครับชั่งน้ำหนักเพราะว่าปุ่งกี้นี่สามารถถ่วงน้ำหนักได้ครับสามารถรู้ได้ว่าน้ำหนักดินที่ตักมานี่กี่กิโลครับกี่ตันตรงนี้ครับมีความล้ำยุคล้ำสมัยไปอีกขั้นหนึ่งครับไม่ได้นะครับเข้าโค้งเลี้ยวไม่ได้ครับต้องมาลงตรงนี้ครับปุ่งกี้ขนาดมหึมาครับ 1.2 คิวโอ้ชวบเลยว่ะเดี๋ยวไปถามความรู้สึกของคนขับก่อนเป็นไงจากการสัมผัสเป็นไงสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับไม่มีอะไรจะกล่าวเลยมั้ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้ทุกปัดเลยสุดยอดเลยโมเดลเต็มที่เลยยกมือขวาแล้วยกขวาเอ้าเป็นยังกระจกก็เป็นสั่นโอ้มันใสนึกว่ามันอันนั้นหมดล็อกเลยตอนในซื้อก็ยังไปล้อมก็ยังไปพ่นครับปุ่งกี้ยังไม่ได้สัมผัสดินเลยครับเนี่ยปุ่งกี้ขนาด5ฟันครับพี่เล่ขึ้นได้ปะเนี่ยว่าเราขึ้นมันเทเลอร์พ่นสิไปเลี้ยวใส่หรอบัดเนี่ยขอเลี้ยวในวัดบ่เฮ้ยเอาคือว่าขี้ปุ่งกี้มันนี่มั้ยเจ๊เอาไปค่ะนะครับเดี๋ยวขี่รถน้ำกลดอกมายางน้ำได้เดี๋ยวนี้ไปทางไหนนี่ไปทางคุณเลยป่ะเสียงเดินครับจุ๊บเลยโอ้ยปูดแม่สาวน้อยใหญ่ครับถ้าเป็นคนนี้เขาเรียกว่าตูดใหญ่ครับน่าจับครับตูดใหญ่โอเคครับผมสำหรับรีวิววิดีโอครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะยาวเกินครับเดี๋ยวจะลองไปดูที่เขาทำงานครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วเทเลอร์คันนี้จะกลับยังไงครับฝากกดแชร์กดไลค์ครับผมฝากกดติดตามครับช่องน้ำซิงซูเปอร์ยาวด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ